ไม่ได้มาคนเดียวนะคะทุกคนค่ะหลายคนอาจจะมองว่าจั๊กกี้มาจะต้องแบบมาร้องเพลงมาทำอะไรหรือเปล่าวันนี้ดิฉันมากับผู้ชายค่ะดิฉันขอเบิกตัวผู้ชายของดิฉันเลยค่ะสวัสดีจ้าเพชรจ้าเพชรจ้าพี่เพชรคะให้เรื่องของความตลกปกฮาเนี่ยมันจบที่หนูดีกว่าค่ะพี่คีปความแบบลุคหล่อของพี่จะดีกว่าค่ะโอเคครับพี่ลืมตัวนึกว่าพี่ต้องเล่นด้วยค่ะโอเคลองสิแต่ที่แน่ครับพี่เห็นพวกเราสองคนพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้กันก็แปลว่าละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟกำลังจะออนแอร์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะจักกี้บอกได้เลยนะคะว่าจักกี้ proud to present มากๆผมบอกได้เลยคำว่าเลิศมากๆรับประกันความจึ้งความสับของแจ็คกี้ในเรื่องนี้แน่นอนครับยังมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ธรรมดานะก็คือความหล่อของพี่เพชรนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ไปดูสกู๊ปที่เรามาฝากกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้ต้องพี่กับสายฝนชีช้างครับฉันเสียอิงเห็นบอกว่าฝีมือ18มงกุฎของเธอนี่ก็ไม่เบาทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เนี่ยฉันชอบผมเป้ตั้งปฏิญาณไว้ว่าจะตามจับมิจฉาชีพและตามล่าหาตัวการที่มันฆ่าเพื่อนผมนางเอกสายฮาแจ็คกี้ชาคลีนจับคู่พระเอกตาหวานเพชรกฤตชวนหาท้องแข็งสนุกสุดเกรียนในละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟของผู้จัดต่ายณัฐพลค่ายมอนทาร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์นำเสนอเรื่องราวของ18มงกุฎตัวแม่แจ็คกี้สาวลำซิ่งจอมต้มตุ๋นสุดป่วนที่โคจรมาเจอกับเพชรหนุ่มหล่อมาเซอร์เจ้าพ่อจับโป๊ะพร้อมเดอะแก๊งอย่างนกน้อยสาวซีนภัทรากรแม่ค้าปากแซ่บที่ชีวิตจับพลัดจับผลูมาเจอหนุ่มสายเปย์อย่างจิระจูเนียร์กาดบัณฑิตที่เรื่องนี้บอกเลยว่าหล่อละมุนใจละลายไปเลยค่ะแต่ใหม่นะซิมว่าไม่มีละครเรื่องไหนที่ซิมได้แบบแต่งตัวเป็นคนอื่นหรือปลอมตัวอะไรเยอะขนาดนี้แล้วอะมันรู้สึกว่าเราไม่รู้ตัวของตัวเองเลยอะเดี๋ยววันนึงเราก็ต้องเป็นคนนู้นเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะสนุกมากนะครับผมก็แปลกใหม่ครับได้มาเป็นทนายโดยที่ในชีวิตจริงมันก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นทนายได้นะครับนั่นก็คือชีวิตผมตอนนี้เลยไม่สามารถที่จะเป็นได้เรื่องนี้สาวแจ็คกี้ยังได้อวดสกิลเทพกับการเป็นศิลปินสาวดีกรีทั้งเมนร้องเมนแดนซ์ครบเครื่องความสามารถเกินต้านสุดๆค่ะจริงๆอ่ะชื่อสะอิ้งนะคะอยู่ต่างจังหวัดชื่อสะอิ้งเข้ากรุงเทพก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยเป็นอุ้งอิงดังนั้นในเรื่องเนี้ยคนก็อาจจะบอกอุ๊ยสรุปอีนี่ชื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่สรุปคือมี2ชื่อนะคะลืมน้องตัวเองดีกว่าน้องจูเนียร์เป็นนางที่หล่อปาอบอุ่นหล่อเท่เนียบมากจะตกหลุมรักเขาแน่นอนเพราะพี่เพชรก็ตกหลุมรักเขาใช่พูดบ้าพูดอะไรรีวิวพี่เพชรแล้วกันนะครับในเรื่องก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเราเนี่ยเป็นพี่ชายที่อบอุ่นมีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดเป็นฟิลที่ดีนะเป็นครอบครัวที่เราเลือกเองมันเฮลมันดีต่อใจได้ไหมมันดีต่อใจได้ไหมถ้ารู้สึกดีกับเขาหรือเปล่าพี่เพชรผู้หญิงอย่างเราเนาะก็รีวิวตัวเองนะคะผู้หญิงอย่างเราก็รีวิวน้องๆแล้วกันเป็นแม่ค้าออนไลน์ซิมว่ามันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าตัวน้องๆเป็นตัวที่เข้าหาคนดูได้ง่ายมากๆแล้วก็มีความคล้ายๆซิมอยู่ด้วยในหลายๆมุมไม่แต่ว่าเป็นมุม18มงกุฎพลิกแรงมากแฮชแท็กนกน้อยสู้ชีวิตแฮชแท็กชีวิตสู้นกน้อยกลับยังมีนักแสดงร่วมสร้างเสียงหัวเราะอีกมากมายรับประกันดูแล้วเรียกเสียงฮาเติมความสุขได้ถึงอกถึงใจแน่นอนใน18มงกุฎสะดุดเลิฟทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1 ทุ่มตรงทางช่อง3กด33ค่ะตีหัวเลยตีหัวปะใช่ตีหัวเข้าบ้านไงใช่ตีหัวเข้าบ้านเราก็ต้องทำให้ทุกคนได้รู้ว่า18มงกุฎอย่างเรามัน18มงกุฎขนาดไหนใครอยากเจอแบบผู้ชายสายเปย์มาคอยแก้ปัญหาชีวิตให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมาดูละครเรื่องนี้แล้วก็ถ้าผู้ชายคนไหนรู้สึกมีความสุขมากเกินไปในชีวิตก็นี่เลยครับมาดูเลยครับถ้าคุณได้ดูตอนหนึ่งคุณจะหยุดดูไม่ได้เลยเพราะอะไรคะตรุษจีนทั้งทีก็ขอแต่งตัวเป็นมิสฉีหรือชื่อจริงมิจฉาชีพค่ะซึ่งในละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟนอกจากความฮาแล้วผู้จัดต่ายณัฐพลยังตั้งใจตีแผ่กลโกงมิจฉาชีพด้วยที่มาที่ไปเป็นยังไงไปขยี้กันค่ะเจอนางเอกแล้วที่เป็นแบบฝึกหัดเนาะจำเป็น18มงกุฎจำเป็นที่แต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยไปเจอ18มงกุฎในหลายๆรูปแบบ
อยู่ในเรื่องอีกอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความแบบตลกโปกฮาอยู่เล่เหลี่ยมที่ตลกโปกฮาอะไรเงี้ยบางอันก็มันก็มีในสังคมแหละบางที18มงกุฎเพิ่งหัดเป็นบางทีก็แบบนึกออกใช่ไหมโปโป้คอเซ็นเตอร์ก็มีความสนุกสนานของนักแสดงแต่ละคนนะที่มากความสามารถเองตอนเราเป็นพล็อตเนี่ยยังไม่ได้ลงดีเทลว่า18มงกุฎแต่ละคนเนี่ยคือทำเกี่ยวกับอะไรที่เป็นต้มตุ๋นก็มีการไปปรึกษานะเป็นเพจข่าวนะที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องร้ายๆในสังคมอะไรเงี้ยครับได้คุยกันก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆไอ้เคสไหนที่ตั้งแต่พี่ทำมาตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวมันยังเกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดแล้วจนแบบไม่เคยหายใช่ครับก็จะมีเคสแบบค้ามนุษย์อันนี้ซึ่งจริงคนเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะแต่จริงๆเกิดขึ้นในสังคมตลอดนะที่มีโดนหลอกไปขายต่างประเทศจับไปหลอกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เยอะอ่ะอันนี้ก็มีเคสนี้หรือเคสพวกโอนเงินหลอกการลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าแฝงตัวไปในใช่หรือว่าในสังคมเด็กมหาลัยเองก็จะต้องโดนพวกแบบคนมาหลอกอยู่ดีมันก็จะมีพวกแบบ18มงกุฎที่หลอกเฉพาะเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยก็เอาเนื้อหาบางอันมาใส่จริงๆก็ดูก็อยากจะสอดแทรกความรู้ไปเนาะแต่ว่าก็ได้ความรู้แบบได้รอยยิ้มไปด้วยตลกไปด้วยนะแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวละครด้วยเนาะเราก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วในสังคมมันมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะดูก็จะได้แบบป้องกันตัวเองด้วยเรียกว่าดู18มงกุฎสะดุดเลิฟแล้วจะได้รู้ทันมิจฉาชีพนะคะว่าแต่มีใครอยากจะโอนอั่งเปามาร่วมลงทุนพันล้านกับมิชชี่บ้างไหมคะโครงการใหญ่นะพันล้านเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างครับแล้วพบกันทางหน้าจอกับ18มงกุฎสะดุดเลิฟที่คุณจะได้สะดุดรักกับพวกเราและก็แสดงอีกมากมายครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะแจ็คกี้นะคะกับพี่เพชรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ